สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายน,นะครับในส่วนของ r p d นะครับ Dynamic น,นะครับซึ่งตัว Rigid Body Dynamic เนี่ยนะครับในตัวนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการ Catching นะครับการเก็บค่าของไฟล์ในแต่ละส่วนของการที่เรา Simulate นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการาทำ Texture UV แล้วก็ Shading ให้กับตัว Rigid Body Dynamic ของเราด้วยนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ ผมจะพาไปดูตัวที่ผมซิมไว้ในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับอย่างในตัวที่ผมซิมไว้ตัวแรกเนี่ยนะครับเ,เราจะเห็นว่าผมใช้ตัวที่ชื่อว่า RBDIO นะครับมาคอยช่วยในส่วนของอย่างอันเนี้ยผมทำ Material fracture เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับไปที่เฟรมแรกนะฮะผมก็พอผมทำา b d Material fracture เสร็จในเฟรมแรกเนี่ยผมก็ใช้ RBD IO ตัวนี้นะครับในการกด save to this ไว้ I/O เป็นโหนดที่เอาไว้เก็บบันทึกค่าของ Richard Body Dynamic ซึ่งมันจะเก็บค่าทั้ง constraint แล้วก็ proxy geometry ได้วยนะครับรวมถึงถ้ามันมีอย่างอันเนี้ยเขาะจะมีเอาตัว simulation point นะครับก็สามารถเอาเก็บค่าตรงนี้มาได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงพอเรากด save to this หรือ save to this in b a c k u d เรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดคลิก load from this นะครับมันก็จะทำการโหลดตัวนี้กลับเข้ามาซึ่งโดยสมมติมแล้วในะ RBD Material f a c t o r เนี่ยที่หรือตัวที่ผมทำแตกเนี่ยนะครับผมจะเอ่อเซฟเป็น Current Frame ก็คือเซฟไปแค่เฟรมเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องการทำแตกแค่เฟรมและเฟรมเดียวนะครับแล้วผมก็เซฟเก็บไว้นะครับก็โหลด from disk กลับมานะครับซึ่งพอมันใช้ตัวโหลด from disk เนี่ยตรงนี้เราจะพบนะครับอันนี้มันอันนี้มันจะเ,เนี่ยมันใช้แค่56.29 นะครับ56.29เมกะไบต์แต่ว่าตัวที่เป็นตัวนี้นะครับที่มันทำเนี่ยตัวนี้มันใช้ไปประมาณ128เมกะไบต์ก็คือประมาณเท่าหนึ่งนะครับมันโหลดพอมันโหลด from disk เนี่ยมันก็จะเบาขึ้นเท่าหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมโหลดตัวนี้เมื่อเสร็จเนี่ยผมก็เอาไปต่อกับพวก abd constraint c o n f i g แล้วก็ soap ใช้ตัว abd b u l l e t soap เนี่ยพอมัน s o v e จนเสร็จเนี่ยถามว่าจริงจริงแล้วเราสามารถใช้ ตัว rbdio ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ rbdio เสร็จแล้วค่อยใช้ไฟล์ c h e อีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บบันทึกค่า c h e ของเก็บไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โหนดที่เราจะใช้ในการเก็บบันทึกค่านะครับมีหลายตัวอยู่เหมือนกันตัวที่เราใช้ก็จะมีตัว rob g o m r t a y n output นะครับตัวไฟล์ c h e นะครับสองตัวนี้คือ,อ,อตัวหลักๆหรือถ้าว่าใครใช้เอาไปต่อใน เป็นพวกอ l ลมบิกเนี่ยก็จะมีตัวร็อปอเลมบิกอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนเนาะแต่ผมแนะนําว่าสําหรับการซิมเลตใน o u ด i นีนะครับเราจะใช้เป็นไฟล์ b g o sc หรือ b g o ธรรมดาเท่านั้นเพราะมันจะเก็บค่า Data หรือ Data ทุกอย่างเนี่ยที่มาจากการซิมเลตเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับคุณจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับก็จําไว้นะครับตรงนี้ว่าตัวหลักๆสําคัญคือ,อตัว expression ตรงนี้คือ s b g o sc นะครับ ด f คือเฟรมนะครับคือสมมติว่าคุณอย่างในของผมมัน50เฟรมเนี่ยมันก็จะสมมติเราตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยชื่อ f มันก็จะบอกว่าพอมั็นเฟรม50นะครับมันก็จะเป็นชื่อจุชื่ออะไรก็แล้วแต่จุด50นะครับจุด bgo.sc ดงนั้นถ้าเราเียเป็นเฟรมเรนจ์เนี่ยนะครับ พอเราเซฟเนี่ยตรงเนี้ยเซฟเป็นเฟรมเรนด์เนี่ยมันจะอ่านแล้วมันจะบันทึงค่าตามนี้ไว้หมดเลยดังนั้นอย่าลืมอันนี้สําคัญมากนะครับคือดอลลาร์ F WJO.SC เนี่ยสำคัญต้องใช้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ไฟล์แคชหรือตัว Rob Jementio Output นะครับมันจะต่างกันนิดนึงคือไฟล์แคชเนี่ยมันจะทําการแคชค่าไฟล์เสร็จเนี่ยนะครับ อ่าแคชค่า Save to ูดิสแล้วก็เราสามารถโหลด from มดิสได้เลยในตัวเดียวกันนะครับแต่ถ้าใช้ r o b g e o m e t r y o u t p u t เนี่ยมัน Save ได้อย่างเดียวมันไม่สามารถโหลดได้ดังนั้นถ้าคุณใช้ r o b g e o m e t r y o u t p u t เนี่ยในการจะโหลดกลับเข้ามาคือเราจะใช้โนดที่ชื่อว่าไฟล์นะครับใช้โหนดที่ชื่อว่าไฟล์หรือไฟล์แคชก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วก็ตั้งโหมดเป็น r e d นะครับถ้าอย่างของไฟล์ c คชเนี่ยก็กดติ๊กโหลด from มดิสแล้วก็เลือกสถานที่ที่เราเซฟจากตัว RobGity outputput ตรงนวว็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการจัดการกับตัวตัวตัวงานที่เราทำนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ว่าผมจะทำอะไรก็แล้วแต่ผมมักจะแคชเก็บไว้เสมอนะครับในแต่แต่ละขั้นตอนเลยครับเนี่ยแคชอันนี้ก็อันนึงซอฟเสร็จอันนึงแคชเอามาซิม Debris ก็แคชตัวนี้ไว้ Debris ซอฟผมก็แคชไว้เพื่อให้ได้เป็น point มาแล้วก็ใช้ note ไฟ c ์แคชเนี่ย แคชตรงนี้ลงไปแล้วก็ใช้นูดไฟล์แคชนี้ดึงกลับเข้ามาจะเห็นว่ามนันชื่อเดียวกันเพราะมันคือไฟล์ตัวเดียวกันอันนี้เอาไว้เซฟอันนี้เอาไว้ดึงกลับมานะครับแล้วกอ็อย่างพอมันเอาไปเข้าในด็อปเน็ตเวิร์กเสร็จเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แคชนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเอาไปแคชคือมันจะต้องถูกส่งจากตัวเนี้ยนะครับเข้าไปที่ตัวเดบรีของผมใช่ไหมครับ ใน top import ตัวนี้ผมก็เอาไม่อะไหล่เพราะมันเป็น point point ไม่หนักผมไม่ผมไม่ีเรียสนะครับผมยังไม่ cash แต่ว่าผมมา cash ตัวสุดท้ายที่ผมซิมไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมซิมไว้ตรงนี้นะครับไอ้พวกเศษเล็กเศษน้อยเนี่ยของผมเนี่ยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยที่มันไป scatter เรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็ใช้ rob j u m e n t r y output แล้วก็ใช้ตัวไฟล์เนี่ยโหลดกลับเข้ามานะครับ แค่น,นัก็จะเห็นว่าทุกขั้นตอนของผมเนี่ยผมจะใช้ตัวแคชชิ่งเก็บค่าไปทั้งหมดเลยเพราะไม่งั้นมันหนักมันหนักครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมทํางานนะครับในในการทํางานพวกการแคชค้าไฟลนะครับก็อ้ส่วนของการแคชส่วนหนึ่งละทีนี้เรามาดูว่าถ้าผมอยากจะใส่เท็กซ์เจอร์ให้กับตัวนี้ผมทําได้ยังไงบ้างนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับอยากจะให้กลับไปดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับกลับไปดูที่ตัวนี้นะครับ อ,อตอนนี้ผมไปที่เฟรมหนึ่งเนาะอันนี้จะมีอันนี้เป็นโนดที่ถ้าเราไปดูผม flash ช e อันนี้จะเป็นโนดตัวที่ตัวที่ผมจะเอาไปใช้นะครับวิธีการหนึ่งที่ผมชอบใช้นะครับก็คือผมจะกาง UV จากตรงนี้ไปเลยนะครับผมจะกลาง UV จากตรงนี้ไปนะครับเพื่อเพื่อให้มันเอาไปใช้งานได้นะครับก็ วิธีที่ผมใช้คือผมก็จะใช้โนดออโตยูวี <c oughs> นะครับผมเป็นคนขี้เกยียจผมก็จะใช้โนดออโตแล็บออโตยูวีนะครับในการกางยูวีให้กับตัวนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งข้อดีคือมันดีมากมันฉลาดนะครับก็มันก็จะกางยูวีมาให้ผมโดยอัตโนมัติแบบเรียบร้อยสะอาดตามากนะครับซึ่งอันนี้พอมันกาง UV เสร็จเนี่ยบางคนก็จะชอบต่อจากตัว UV เนี่ยไปเข้าที่ตัวนี้เลยใน a b ิดิเม t a l ร์แฟกเเลยแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะหนักอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมันค่อนข้างที่จะหนักอยู่ในระดับหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ผมทําผมอาจจะตากกันออกไปนิดหนึ่งนะครับก็คือผมจะทําการฮานเฟอร์คาดาตาเนี่ยหลังจากที่มันมันเสร็จตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพอผมถึงจะทานเฟอร์คาดาตาเนี่ยไปใส่ที่ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมถึงจะทานเฟอร์คาดาตาไปใส่ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็วิธีการนะครับสมมติว่าผม อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอันนี้มันมันจะเริ่ม <laughs> ลันใหม่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคอันนี้มันก็จะทำการา breaking ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีการที่ผมทำนะครับก็คือ,อผมดึงตัวนี้ลงมาก่อนเนาะพวกนี้ทั้งหมดเลยดึงมันลงมานะครับวิธีที่ผมทำคือผมจะ transfer ค่าของ uv เนี่ยเข้าไปที่ตัวนี้นะครับคือเนี่ยพอมันมาได้เนี่ยมันจะสร้างโหนดที่ชื่อว่า ตัว outside ขึ้นมาเราต้องการเราต้องการกรุ๊ปที่ชื่อ outside นะครับ primitive g r o u ที่ชื่อ outside ตรงนี้ outside คือด้านนอกตรงนี้นะครับผมก็จะใช้โหนดที่ชื่อว่า transfer นะครับ uh, attribute transfer ตัวนี้นะครับ uh, ผมก็จะใน attribute transfer ตัวนีม้มันมีตัว geometry to transfer กับ geometry to transfer attribute to นะครับคืออันเนี้ยมันอันแรกคือตัวบอกว่า uh, โมเดลไหนที่จะต้องถูก attribute ตัวเนี้ย transfer ไปที่ไหนอันที่อันที่2คือจากไหนนะครับถ้าถ้าเราดูชื่อเนี่ยมันจะมีเขียนว่าอันนี้ transfer from อันนี้ transfer to นะครับผมก็จะอันนี้คือ transfer to คือตัวนี้ transfer from คือมาจากอันนี้นะครับทีนี้ในในตัวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการ uv นะครับดังนั้นตัว primitive เนี่ยผมต้องการใน uv เนี่ยมันจะเป็น attribute ของ vertex นะครับเนี่ยถ้าดูมันจะเป็น attribute vertex เนอะ แล้วก็ uh, destination group ที่ผมต้องการที่จะให้ให้ไปลงเนี่ยก็คือ destination group ที่ชื่อว่า outside นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะได้ตัวนี้มาซึ่งไอเนี่มันก็จะมี uv เข้ามาแล้วก็ group outside เนี่ยก็จะถูก map uv ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเอาผมเอาตัวนี้ไปต่อแบบนี้นะครับใน cluster เนี่ยนะครับถ้าอยากรู้ว่าได้ผลไหมนะครับก็ลองใส่ material ลงไปสักอันหนึ่งก็ได้นะครับ ก็จะใส่ Material ลงไปนะครับแบบนี้แต่ในตอนนี้ผมยังไม่มี Material อะไรเลย,ยผมก็จะไปสร้าง Material ขึ้นมาใหม่อันนึงนะครับก็สร้าง p r i n c i p a l Shader ก็ได้นะครับแล้วก็ أ, ผมปรับเป็นสีขาวนะครับเด u ก e Point c o l o เออกไปนะครับแล้วก็ผมก็จะลองเอาภาพอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาเป็นภาพที่ h o ดี i นี่เขามีให้ผมเนี่ยแหละนะครับผมก็จะลองดูว่าเ,เขามีภาพอะไรให้ผมใช้บ้างนะครับ เอ่อดเอ่อ hmm, ม okay. ap ีภาพอะไรบ้างวะมีภาพอะไรให้ใช้ได้บ้างอืมโอเคไม่มีภาพอะไรเลยลองผมไนม่แน่ใจ่าผมมีภาพอะไรอยู่ในเครื่องบ้างเอ่อโอเค ออแปดเจ็ดห uh, mm ้า hmm. ผมลองคือปกติแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ของ h o ดี i นีอยู่แต่ผมหาไม่เจอว่าโฟลเดอร์มไปอยู่ตรงไหนน,นะครับ อืมโอเคไม่เป็นไร <c oughs> หาไม่เจอจริงๆเนี่ยว่าคือไม่ได้เตรียมไว <c oughs> อ้อ่โอเคแต่ผมลองดูจากโฟล,ลเดอร์พิเชอร์มีอะไรบ้าง <laughs> ไม่มีผมไม่มีรูปอเลยเลยเอาละดีเออโอเคเดี๋ยวผมลองหารูปสักอันหนึ่งเข้ามานะครับในเดสก์ท็อปผมก็ไม่มีรูปอะไรเลย <laughs> เออโอเคจริงๆคุดีนี่เขาจะมีรูปของเขาอยู่นะแต่ผมหาโฟลเดอร์ไม่เจอมันอยู่ตรงไหนน,นะครับโอเคไม่เป็นไร อ่าอ่ะอันนี้ก็ได้ผมหาโฟลเดอร์อะไรพวกนี้นะครับมีมีนะอ่าในนี้มีรูปโฟลเดอร์อยู่โอเคในเดสก์ท็อปใีโฟลเดอร์ <c oughs> ผมเซฟเอาอะไรไปอยู่ก็เอ่อผมไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ในเท็กซ์เจอร์เนี่ยนะครับผมไปที่เดสก์ท็อปแล้วก็ผมจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า New Folder อ,อยู่ นะครับมก็จะดึงภาพจากตัวนั้นเข้ามาของผมเนี่ยนะครับมันก็จะมีภาพนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับเข้ามามีอะไรบ้างเอ่ยโอเคอ่าผมลองเอาภาพภาพนี้แล้วกันนะครับเข้ามาปุ๊บโอเค อ,อันนี้มันก็จะโหลดมานิดนึงภาพผมไม่แน่ใจว่ามันใหญ่ไหมมันก็จะชา้านิดนึงนะครับโอเคอันนี้ภาพมันเข้ามาแล้วนะครับก็ผมก็จะเข้าไปที่อ b อบเจกต์ของผมตัวนี้นะครับใน fracture sim ตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกอตัว Material ที่ผมมีนะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันถูกแมทเทอเรียลมาแล้ว นะครับแต่ตอนนี้ผมแมป,ปตาม U V เนอะอนนก็ไม่มีอะไรนะครับอย่าถ้าอยากรู้ว่าได้ผลไหมนะครับลองเอาตัวนี้มาต่อใน e x p l o r e View นะครับก็จะเห็นว่า,าได้ผลไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนั้นก็จะจะเห็นว่า,าด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำเป็นสีอะไรไปคือมันไม่ได้มี material อยู่นะครับแต่จะมีแค่ด้านนอกที่มี material แปะลงไปนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับกแสดงว่ามันใช้ได้แล้วนะครับผมก็จะไปที่ R B D i.o. ตัวนี้แหละนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะทำการแคชค่าตรงนี้เก็บไว้นะครับแคชค่าตัวนีเ้เก็บไว้เหมือนเดิมเนี่ยก็กดเซฟท t ดิสนะครับอโอเคเอกดเซฟทูดิสปึ๊บมันก็จะเซฟทับไฟล์เดิมไปนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งอ,อันนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีค่า uv แล้วก็ค่าเอาไซด์อยู่แต่พอมันมาเข้า,อาคอนฟิกเนี่ยไอพีีคอนฟิกมันลบหายไปหมดเลย หลายๆคนจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมก็เจอซึ่งวิธีการที่ผมทำคือผมบายพา s สมันนะครับผมไม่ต้องให้ g e o เม t ี y เนี่ยมันต่อ r าร์บิดีคอนแล้วก็ต่อตรงเข้าไปที่อาร์บิดีบูลเลตเลยนะครับแบบนี้อ่าดังนั้นค่าของ c o n s t นทรทุกอย่างมันมันจะถูกปรับตามอาร์บิดีคอนแต่แค่ตัว g e o เม t ี y เนี่ยมันมันไม่ได้เอฟเฟกกับมันแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะได้มาแบบนี้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาตัวอะไรมาบ้างเนาะแต่น,นี้ผมผมใช้แค่ uv นะนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะลองดูแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราจะเอาตัวนี้นะครับมาต่อเข้ากับตัวเนี้ยนะครับเพื่อลองดูว่ายังใช้ได้อยู่ไหมซึ่งอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแสดงว่าพอมันแตกเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการแตกและนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัว <c oughs> ตัวนี้นะครับ ผมก็จะเซฟตัวนี้นะครับออกไปนะครับเซฟตัวนี้ออกไปเข้าไปที่ Rob g e m e r y output ตัวนี้นะครับผมก็จะเซฟตัวนี้อันนี้มันชื่อ Crack Sim เนาะผมก็จะจะใช้ฝากแคชก็ได้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับแต่ผมจะใช้ตัวนี้แทนก็เซฟเซฟเป็นชื่อ Crack Sim นะครับแล้วก็ให้มันให้มันเอาตัวนี้นะครับซิมค่าซิมค่าแล้วก็แคชเก็บไว้บนดิส ก็คือผมต้องการแค่ UV เนี่ยแหละไม่มีอะไรมากนะครับ uh huh. cache cracksim ตัวนี้นะครับก็เซฟตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดเซฟ to this มันก็จะทำการเซฟค่าของตัวเนี้ยเก็บไว้ให้ของผมนะครับมันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่มันจะ catching ใหม่นะครับที่ตอนนี้มันจะมีค่า UV ใส่เข้าไปละดังนั้นผมแนะนำว่า uh, ตัววัตถุตัวไหนที่จะทําอะไรเนี่ยก็ให้แคชค่าเก็บไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับเออไม่ใช่เท่าทีให้อ่าพอ fracture เสรเนี่ยนะครับก็ transfer ค่า uv ไปใส่ได้เลยนะครับไปใส่ใน group outside นะครับ โอเคอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับในโนดไฟแคชเนี่ยผมก็สั่งให้มันรีโหลดเจอเมทรีทีหนึ่งนะครับก็ในโนดไฟแคชเนี่ยมันก็จะจริงๆแล้วมันจะได้ค่า uv มาแล้วนะครับถ้าเราลองเอาตัวเนี้ยนะครับมาต่อกับไฟแคชก็จะได้ผลไม่มีปัญหาอะไรแหละนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนมันแตกมันก็จะแตกออกมานะครับในลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมฮะอโอเคเนี่ยมันก็จะแตกออกมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยละนะครับ ส่วนตัวพวกคําถามว่าทําไมผมถึงไม่ <c oughs> ไม่ทํา U V ให้พวกอินไซด์ด้วยคือบางคนก็จะชอบแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่มันละเอียดมากแบบนี้ครับจริงๆแล้วผมว่าผมไม่ไม่ไอ้นี่จะดีกว่าไม,ไม่ไม่กลาง U V จะดีกว่าเพราะมันจะหนักมากครับมันจะจะหนักมากนั้นผมก็เลยจะไม่กาง U V ให้กับชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดเลยแล้วผมจะใช้มทเทเรียลตัวเดียวเลยนะครับที่ผมต้องการผมแค่ต้องการตัวข้างนอกเฉยๆนะครับ อันนี้ก็ก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้เนาะ้น,นก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ผมก็จะเข้าไปที่ตัว G O ของผมเนี่ยใน fracture G O เนี่ยนะครับ <c oughs> ตัวที่เป็นแคชค่าไฟล์เนี่ยมันก็จะมี outside inside, มกับ inside พร้อมกับ U V มาแล้วนะครับผมก็จะใส่ material ลงไปนะครับนะครับแบบนี้ปึ๊บนะฮะ material ตัวแรกเนี่ยผมก็จะใส่ให้ group ที่ชื่อว่า outside นะครับแล้วก็เลือก material ของผม ปุ๊บอย่างนี้มันก็จะได้ตัวเอาสายมาละมันจะเหลือตัวอินไซด์อยู่ก็คือพวกเนี่ยพวกอินไซด์พวกเนี้ยนะครับทั้งหมดเลยผมก็จะ <c oughs> ใส่แมท e r i เรียลไปอีกตัวหนึ่งนนี้ผมยังไม่ได้สร้าง m a t e r i a l ีนะครับก็จะสร้างอา Material อีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับผมก็จะเลือกกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Insight นะครับแล้วก็ผมลองไปสร้าง Material ีสักอย่างหนึ่งก็ได้ใน Material ผมก็ใช้ Principle Shader เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ผมเรื่องนี้ผมลองเป็นสักเป็นอะไรดีเป็นโกลแล้วกันทองคำนะครับตั้งชื่อว่าโกลนะครับแล้วก็กลับไปที่อ็อบเจกต์นะครับในตัวนี้ตัวนี้นะครับผมก็จะใส่ Material Go ลลงไปนะครับให้กับส่วนอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับส่วนไหนที่เ,เนี่ยมันก็จะได้มี m ม t e ท i a l 2ลออันละเห็นไหมฮะแบบนี้ นะครับหรือถ้าอย่างตัวนี้คุณจะใช้ Material อื่นก็ได้นะครับเนี่ยพวกเศษต่างๆก็จะได้เป็น Material g o ลโเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกับตัว Debris นะครับตัว Debris ผมก็จะใช้ Material g o ลโกลเช่นเดียวกันเพื่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับก็เลือกเป็น Material g o ลโนะครับทีนี้พอมันมารวมเนี่ยมันก็จะดูโอเคขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้ นะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้อ่อ material ให้ใส่ใส่ Material ให้กับตัว RBD ของเราได้อย่างสมมุติแบบแหละนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเท่านี้ในส่วนของ RBD นะครับว rigid body dynamic simulation นะครับก็ขอบคุณมากครับ